ี่น้องทุกคนนะคะกลับมาพอกันที่เก้ามือนีกับช่องฮักแฮงสไตล์นะพี่น้องมือนีกับมาพร้อมกับนี่เลยจ้าคณะฮ่องกงสดๆเดี๋ยวมือนีสิมาชวนพี่น้องไปเฮ็ดคณะฮ่องกงราดซอสน้ำมันหอยเนาะปะก่อนอื่นเฮาไปเฮ็ดผักกันก่อนเลยจ้าเดี๋ยวสิขอแกะผักไอ้ใบแกะมันออกเนาะพี่น้องแล้วก็สิเอาเสียนตรงนี้มันออกไปไตดึงเสียนออกบางคนเพิ่นก็บ่มักเพิ่นว่ามันแข็งเนาะก็ต้องดึงเสียนตัวนี้ออกเปลือกมันแกะเปลือกออกก่อนนี่นะคะเรียบร้อยเนาะคณะฮ่องกงเราแกะเรียบร้อยแล้วมื้อนี้ก็สิเฮ็ดลายเป็นพิเศษเนาะพี่น้องเพราะว่ากินกันหลายคนเนาะเดี๋ยวเฮาไปลวกคณะกันต่อเลยจ้ามาจ้าทุกคนวัตถุดิบเราพร้อมแล้วนะคะผักกระป๋องเรียบร้อยแล้วพี่น้องหลักๆเลยกับซีมินี่เลยเนาะคณะฮ่องกงพระเอกของเฮาเนาะตามด้วยซีอิ๊วขาวน้ำตาลทรายน้ำมันหอยแป้งมันแล้วก็กระเทียมนะคะแล้วก็ขาดไม่ได้เลยคือนี่น้ำเปล่าเนาะไปพร้อมกันหรือยังคะพร้อมแล้วก็ไปลวกผักกันก่อนเลยจ้าป่ะมาถึงขั้นตอนลวกผักเนาะพี่น้องเฮาก็รอให้น้ำเดือดปุ๊บๆๆแบบนี้เสร็จปุ๊บก็ใส่เกลือลงไปนิดหน่อยนะคะผักเราจะได้เขียวเนาะเขียวๆสวยน่าทานผักลงไปลวกเลยค่ะเรียมากรอบๆไปเอาสักประมาณน้ำเดือดๆก็ประมาณสัก 3-4 นาทีเนาะใครชอบนิ่มๆก็ประมาณสัก 5-7 นาทีแล้วแต่ความชอบเนาะอันนี้เราจะเอาประมาณสัก5นาทีนะคะเสร็จแล้วเราก็กลับนี่นะคะส่วนผักเนี่ยใครจะทำเป็นต้นก็ได้นะคะใครจะตัดหั่นเป็นครึ่งก็ได้แล้วแต่ความชอบนะพี่น้องมักเป็นต้นก็ใส่เป็นต้นไปเลยเนาะเวลากินจะกินทั้งต้นเลยบ่ได้มักครึ่งก็หั่นครึ่งเนาะตามชอบนี่นะคะอันนี้ก็ประมาณ3นาที4นาทีแล้วเราจะเอาสัก5นาทีพอผักสุกได้ที่เราก็จะยกลงนะคะโอเคให้เสด็จน้ำนี่เลยจ้าผักเรียบร้อยเนาะน็อกน้ำแข็งไว้ก่อนนะพี่น้องน้ำแข็งไว้ก่อนเลยให้ผักเขาเขียวๆกรอบๆเนาะน่ารับประทานโอเคเดี๋ยวเราไปเจียวกระเทียมต่อเลยจ้าเดี๋ยวมาเจียวกระเทียมกันต่มีกระเจียวไฟอ่อนๆนะพี่น้องเจียวไฟกลางเราต้องไฟแห้งเดี๋ยวกระเทียมเข้าใหม่หอมกระเทียมนี่ก็ตามเด้อพี่น้องหั่นเป็นลูกเต๋าน้อยๆเอาเนาะเราจะเอาไว้ลุยหน้าหอมๆเฮ็ดกับข้าวต้องใส่ใจเด้จังสิแซ่บลืมใส่อะไรก็ลืมได้แต่อย่าลืมใส่ใจนะจ๊ะแม่นบ่เอาเบิ่งนี่เด้ออย่าปล่อยให้เว้าอ้อมๆอยู่ผู้เดียวหลายเอาเบิ่งเป็นหมู่เนี่ยนี่ล่ะประมาณนี้ล่ะเดี๋ยวเฮาก็สิปิดไฟซะก่อนเนาะเดี๋ยวกระเทียมเฮาสิใหม่เดี๋ยวมันจะไหม้หลังจากที่ลวกผักเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเฮามาเฮ็ดซอสน้ำมันหอยต่อเลยจ้ะเทลงไปเลยจ้าซอสน้ำมันหอยด้วยซีอิ๊วขาว
น้ำตาลทรายใส่น้ำเปล่าไปนิดหน่อยเพื่อสีไม่ได้เค็มข้นจนเกินไปนะพี่น้องแล้วมันสีเค็มใส่น้ำไปจักหน่อยแล้วก็เปิดไฟขึ้นมานิดนึงจ้าคนเหมือนคนคนให้น้ำมันละลายนะพี่น้องเออให้น้ำตาลละลายบ่ผิดนี่นะคะกลิ่นเริ่มหอมออกมาแล้วถ้าบ่มักเนื้อตายก็ใส่น้ำไปอีกเด้อพี่น้องเดี๋ยวสิเติมน้ำไปอีกจักหน่อยเติมน้ำไปอีกนิดนึงน้ำตาลอีกนิดหน่อยเราจะลองชิมรสชาตินี้ได้แล้วใส่แป้งไปนิดนึงเนาะจะได้หนืดๆแล้วก็จะเคี่ยวไปต้องคนด้วยพี่น้องเดี๋ยวตัวแป้งมันจะติดกันนี่หนืดๆประมาณนี้ก็โอเคสิใส่กระเทียมเจียวไปจักหน่อยใส่ไปก่อนนิดนึงเพื่อให้ซอสเราหอมนี่จ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปเสิร์ฟกันมาจ้านำซอสทั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเขามาจัดจานกันเลยเนาะพี่น้องผักกระลวกเสร็จเรียบร้อยน้ำจิ้มก็เสร็จเรียบร้อยน้ำซอสราดเนาะเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวเรามาจัดจานกันเลยจ้าเสร็จแล้วก็ราดซอสไปเลยจ้ากระเทียมเจียวของเราเนาะใส่หมักใส่หน่อยใส่หน่อยใส่ไรก็แล้วแต่ผู้หมักเนาะพี่น้องใส่ไปเลยจ้าเสร็จเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟแล้วจ้าพี่น้องผัดคะน้าฮ่องกงราดซอสน้ำมันหอยเนาะเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้าพี่น้องผัดคะน้าฮ่องกงราดซอสน้ำมันหอยเนาะเป็นแต่แซ่บ่จ้ะหน้าตาก็ประมาณนี้นะพี่น้องลองไปเฮ็ดกินกันเบิ่งเด้อจ้ะมื้อนี้ก็สิพอละแค่นี้ก่อนเนาะพี่น้องเนาะคันมักก็อย่าลืมซอยกันเด้อพี่น้องซอยกันกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเนาะที่สําคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งให้น้ําเด้อพี่น้องสิได้บ่พลาดคลิปใหม่ๆเนาะสําหรับมื้อนี้ก็สิขอลาแค่นี้ก่อนเด้อจ้าสวัสดีค่ะ